อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราตอนนี้จะต้องมาจับตาดูกันเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นกระแสที่หลายคนตอนนี้ให้ความสนใจมากและก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะตำรวจเขามีการนำตัวชายอายุ23ปีไปทำแผนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่หลานสาวแท้ๆของผู้เสียชีวิตค่ะนั่นก็คือคดีฆ่ายัดถังที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาให้การว่ามีการบีบคอยายแล้วก็เสียชีวิตนะแต่ว่า2คนเนี่ยร่วมกันบีบคอระหว่างที่ตำรวจเขาพาไปทำแผนเมื่อคืนนี้แหมประชาชนออกมาประณามออกมาด่าทอกันเยอะเลยนะคะคุณธีรเดชแต่คราวนี้ค่ะตำรวจเขาสามารถควบคุมตัวชายคนนี้ไปทำแผนแป๊บเดียวค่ะจากนั้นก็นำตัวขึ้นรถไปแล้วก็รีบกลับไปเลยค่ะไม่มีเหตุวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำกันแค่2คนหรือเปล่าจะมีพละกำลังพอขนาดนั้นไหมหรือว่ามีผู้ร่วมขบวนการด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าต้องชมตำรวจหน่อยตำรวจภูธรภาค7นะฮะสามารถติดตามสืบหาคนก่อเหตุได้นู่นไปที่จังหวัดตากเลยไม่เกิน1สัปดาห์นะฮะและเบื้องต้นคือว่าได้ผู้ก่อเหตุมา2คนคนนึงเนี่ยเป็นหลานนะของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนชายแล้วเขาอ้างว่าเพื่อเมื่อรู้จักกันมาไม่นานฮะแล้วก็ไปเจอกันน่ะวันแรกในวันที่เขาเกิดเหตุด้วยเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับกับคุณณัฐวินทองย้อยครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ครับเชิญครับคุณณัฐวินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับเดินทางมาถึงที่สภ.เดิมบางนางบวชแล้วนะครับแต่ว่าภายในห้องขังครับคุณผู้ชมครับจากเมื่อเช้านี้นะครับที่มีการฝากขังหลานสาวแท้ๆไว้ด้วยนะครับกับนายปฏิพลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ภายในห้องขังนะครับระบุชื่อเพียงแค่นายปฏิพลเพียงคนเดียวนะครับคาดว่าหลานสาวแท้ๆนะครับที่อายุ17ปีตอนนี้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศนะครับของมารดาของนายปฏิพลก่อนครับคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับมารดาของนายปฏิพลนะครับก็คือนายปฏิพลจันทรมนทนนะครับเป็นผู้ต้องหาวัย23ปีโดยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าเยี่ยมกับบุตรชายนะครับรอบเที่ยงครับคุณแม่เปิดเผยว่าจากการเข้าเยี่ยมรอบเช้านะครับได้คุยถึงเหตุการณ์การลงมือฆ่านางสมศรีม่านกระโทกบุตรชายให้ข้อมูลนะครับว่าได้ฆ่าจริงครับหลานสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยได้บีบคอก่อนแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตมีอาการแย่อ่อนเพลียนะครับแต่ยังไม่ตายจึงโทรให้นายปฏิพลขับรถมาจากที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมาหอพักในจังหวัดนครราชสีมาครับพอมาถึงนะครับหลานสาวแท้ๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้นายปฏิพลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะมีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะครับบีบคอยายต่อครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้สายไฟรัดคอจนเสียชีวิตนะครับจากนั้นครับนำศพไปอำพรางครับแล้วก็ตระเวนหาที่ทิ้งนะครับจนมาเจอเนินเขาในตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับน่าจะเป็นเพราะรักเพราะว่าน้องไม่เคยมีผู้หญิงใช่ไหมไม่มีผู้หญิงนี่เจอผู้หญิงบอกข้ามาหวานหน่อยแล้วก็ต้องรักของรักเขาก็จะได้บอกเราง่ายๆนะน้องเป็นคนของหัวอ่อนไม่ถามว่าในเขาว่าค่าชิงซ้าน้องได้ลูกได้เอาตังไปไหมบอกว่าไม่ได้เอาไปเพราะว่าลูกเขาก็มีตังอยู่แล้วเขาไม่ได้เอาตังของน้องไปไม่ได้เอาตังของยายเขาไปเนาะส่วนหลักฐานที่ตำรวจได้มานะครับก็คือเสื้อผ้าที่ผู้ก่อเหตุสวมใส่ในวันลงมือครับรวมไปถึงเงินสดของนายปฏิพลนะครับ 70,000 บาทครับซึ่งแม่ของนายปฏิพลนะครับบอกก่อนหน้านี้ว่าเป็นเงินออมของนายปฏิพลที่มีอยู่ประมาณ 50,000 บาทบวกกับวันที่8นะครับเป็นวันเกิดของนายปฏิพลผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นวันที่นายปฏิพลออกมาจากบ้านในอำเภอแม่สอดนะครับโดยแม่เนี่ยเอาเงินเช่าที่ที่ได้มานะครับให้เพิ่มไปอีก 18,000 บาทครับส่วนทางด้านเงินสดนะครับของหลานสาวผู้เสียชีวิตวัย17ปีพบว่ามีเงินสดนะครับ 50,000 บาทครับแล้วก็โทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุทั้ง2เครื่องส่วนกระเป๋าเงินของผู้เสียชีวิตนะครับพบว่ามี2ใบครับใบหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรเหลือในกระเป๋าแล้วนะครับอีกใบหนึ่งมีเงินสด 16,600 บาทพร้อมโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตครับโดยทางตำรวจนะครับก็มีการพูดคุยกับทางด้านผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนแล้วก็ตรงไปตรงมาเดี๋ยวในช่วงประมาณสัก 14:30 น.ถึง 16:00 น.ครับก็จะมีการไปชี้จุดทำแผนบริเวณจุดที่ทิ้งศพด้วยนะครับเดี๋ยวทีมข่าวไทย PBS จะเกาะติดสถานการณ์นี้แล้วก็จะมีการไลฟ์สดผ่านเพจของไทย PBS News ด้วยครับคุณผู้ชมครับครับขอบคุณมากนะครับคุณณัฐวินครับเพราะว่าในขณะนี้ทางด้านของตำรวจภูธรภาค7เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอประชุมกันก่อนประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเพื่อที่มีการแถลงข่าวกันต่อไปว่าข้อชัดเจนนั้นเป็นยังไงเพราะณตอนนี้เนี่ยการให้การที่ทางด้านของผู้ก่อเหตุสารภาพมาอาจจะมีบางอย่างที่ยังขัดแย้งกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยอ้างว่าด้วยความอึดอัดใจหรือเปล่าหรือเรื่องของเงินกันแน่แต่ว่าแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุเองผู้เป็นผู้ชายนะเป็นโรคไตวันนี้เอายามาให้นะครับค่ะคือเรื่องของความอึดอัดใจอย่างนี้คุณธเรศคือผู้สื่อข่าวของเราเขาก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊ก
Facebook ของผู้เสียชีวิตค่ะเขาบอกว่าไปเจอว่ามีการโพสต์รูปภาพคู่กับหลานเนี่ยเวลาที่จะไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังกับเพื่อนยายจะติดตามไปด้วยทุกทีสนิทกันนะสนิทกันมากแล้วเสื้อผ้าที่น้องใส่อ่ะค่ะเขาบอกเป็นชุดใหม่ๆเป็นรองเท้าใหม่เป็นกระเป๋าใหม่ซึ่งยายเนี่ยรักมากนะเขาบอกมีการซื้อให้เลยจนชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอาจจะรักหลานมากกว่าลูกเองซะอีกคราวนี้ค่ะมันก็เลยไปพุ่งเป้าที่ประเด็นว่าเออหรือว่าเด็กอาจจะเกิดความเครียดจนรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหรือเปล่าแล้วระหว่างที่บีบคอยายเขาบอกว่ามีการบีบคอก่อนนะจากนั้นยังโทรไปหาแฟนหนุ่มตอนนั้นนายยายยังไม่สิ้นใจนะคะแต่แฟนหนุ่มอะค่ะขับรถจากจังหวัดตากมาเนี่ย8-9ชั่วโมงครับตอนนั้นคุณยายอยู่ในสภาพแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นถูกบีบคอแล้วนะ อยู่ในสภาพแบบไหนแล้วมีการร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกนะเพราะว่ายังมีเงื่อนงำอยู่เลยค่ะครับเดี๋ยวต้องฟังจากเรื่องของพยานอาจจะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างไม่แต่ว่าร้านที่ว่าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินนะฮะแม้แต่ว่าถังเองด้วยนะครับพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBS